พิเศษพิเศษนะครับอยากทำมากแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันมีกฎได้แค่นั้นมีห้ามโน่นนั่นนี่คือแบบก็เท่าที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมครับก็แบบผมก็อยากจะโชว์อยากจะทำอะไรนะแต่มันทำไม่ได้ครับแล้วก็ทำก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนหรือเปล่าครับก็ได้แต่ชกให้เต็มที่นะครับก็อยากให้ชนะให้แบบจบสวยๆหน่อยเงี้ยมันก็ดีสำหรับผมครับก็ครั้งแรกผมไปครั้งที่ผมแพ้ครั้งล่าสุดก็ผมไปต่อน้ำหนักก็2ปอนด์นะครับแล้วก็ไปพลาดไปประมาทเด็กนะครับไปประมาทไปให้เขาย่ามใจเกินไปตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมแบบว่ามาโทษตัวเองว่าเออเราไม่น่าจะไปทำอย่างนั้นก็คือถ้าผมขึ้นไปเต็มที่ตั้งแต่ยกแรกเลยก็คงจบไปแล้วนะครับพอดีเราไปปล่อยให้เด็กได้ย่ามใจมากเกินไปเราคิดว่าไฟนี้คงเต็มที่ตั้งแต่ยกแรกก็คงไม่มีปัญหาผมคิดว่าตัวเองก็สามารถชนะได้ครับผมให้คะแนนเลยล่ะ 100% เนี่ยตัวเองจะชนะไหม150มั่นใจมากมั่นใจครับเฮ้ย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 fullfightonmuaythai.com